มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคตหลังโควิดแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจประมาณนี้แม่มันจะง่ายขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ดีขึ้นครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่เห็นพออัปเดตแบบไม่ได้เรียงคำพูดเนาะก็คือเอาเป็นภาพในหัวก็คือได้ข่าวมันจะมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งมาจากจีนมาจากทางคุนหมิงลงมาที่12ปันนาลงมาที่หลวงพระบางวังเวียงแล้วก็เข้าเวียงจันทร์ครับแน่นเป๊ะแล้วก็จะเข้ามามีการเจาะอุโมงหลายแห่งแล้วก็มีสะพานที่เป็นเหมือนทิปเชื่อมระหว่างภูเขาอ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นแบบเสาสูงๆอ่ะ33แห่งโดยประมาณครับ33แห่งที่อยู่ในลาวนะดังนั้นน่ะวิวมันจะเป็นสวยมากเป็นพาโนรามามากเลยสำหรับรถไฟความเร็วสูงไม่เชิงสูงมากก็ได้ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงขั้นแรกแต่ว่าถือว่าสูงนะครับแต่ว่าระหว่างเวียงจันทร์จนถึงจีนเนี่ยมันก็แค่400 500โลเองดังนั้นการเดินทางก็แค่ 2-3 ชั่วโมงเราก็ไปถึงจีนได้แล้วจากเวียงจันทร์ครับเราจะออกจากโคราชไหมออกจากโคราชแล้วไปออกจังหวัดหนองคายใช่ไหมรถไฟเราประเทศไทยอ่ะอย่างนี้ไหมแต่ว่ารถไฟของไทยตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเวียงจันทร์เขาเรียกว่าเป็นระบบรางมันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันเหมือนโปรเจกต์มันไม่ผ่านที่ผมเข้าใจอ่ะผมนึกว่ามันจะไปยาวแล้วไปต่อแล้วออกหนองคายบอกว่าที่จริงมันเป็นที่จริงอ่ะโปรเจกต์มันก็คือรถไฟจากเวียงจันทร์น่ะต้องข้ามมาหนองคายแล้วก็อุดรเราไปขึ้นที่โคราชใช่ผมจำได้เลยถ้าไปโคราชปั๊บมึงทะลุถึงเวียงถึงจีนแน่นอนแล้วก็จะลงที่สระบุรีพอสระบุรีมันก็จะแยกออกเป็นเหมือนง่ามหนังสติ๊กง่ามหนึ่งสระบุรีไปตั้งอีกง่ามหนึ่งก็สระบุรีไปกรุงเทพแต่ว่าโปรเจกต์มันไม่คืบหน้าแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เดินเกมระดับเส้นทางสายใหม่แบบใหม่อยู่แล้วที่รถไฟความเร็วสูงตัวนี้มันจะเชื่อมไปถึงยุโรปเลยนะขึ้นไปทางคาซัคสถานหรืออะไรนั่นน่ะโอแม่จ้าที่เป็นนะขอย่าเสริมนะครับเพราะว่าที่ผมได้ยินมาด้วยคือเหมือนเห็นพ้องกันกับพี่ตั้มนะคือที่วิ่งเส้นออกตัดคาซัคสถานขึ้นไปด้านบนเนี่ยเขาให้เหตุผลในเบื้องต้นว่าอาจจะเกี่ยวกับเส้นทางถ่ายใหม่หรืออะไรจริงๆไม่ใช่นะมันคือแนวส่งน้ำมันแนวส่งแก๊สที่ของทางจีนที่จะใช้ทรัพยากรอ่ะเพราะปกติจีนอ่ะเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำมันครับแล้วจะต้องทำการซื้อน้ำมันจากชาติทางด้านนู้นแล้วมันแพงมากมันจึงเกิดเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่ในปัจจุบันนี้เราได้สัมผัสกันแล้วมันก็คือรถยนต์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองรถยนต์ EVอิเล็กทรอนิกส์วีคัลซิสเต็มนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อการตัดทำไฟรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งไปทางของจีนเนี่ยตรงเส้นนั้นอ่ะก็เป็นแนวทางที่สะดวกในการจัดทำพื้นที่ในการวางแนวท่อและเป็นการโปรเทคแนวท่อที่ตัวเองเคยทำสัญญาเอาไว้กับทางฝั่งยุโรปอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ได้ความรู้ใหม่ครับเพราะว่าผมจะรู้แค่ส่วนการท่องเที่ยวหรืออะไรแบบจินตนาการว่าหนุ่มสาววัยฝันอยากจะเดินทางรอบโลกอะไรเงี้ยแต่โอ้ยเป็นใครๆก็อยากทำพี่เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นไปได้ยุคนี้แต่ว่าเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างที่คุณปอนพูดอ่ะมันก็คือจีนเนี่ยมันเขาคิดอะไรเขาคิดควบคู่เนาะมันก็มีเกิดประโยชน์หลายมิติผมว่าเขาเก่งนะครับก็ถือว่าเก่งแล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างนึงคือเขาต้องการที่จะเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกันโดยใช้รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านอาเซียนก็คือท่าเรือดานังที่เวียดนามแล้วก็
ทะลุมาที่สวรรณเขตของประเทศลาวก็เข้ามุกดาหารแล้วก็มาขอนแก่นแล้วก็ออกไปทางแม่สอดครับแม่สอดทะลุออกเพื่อจะต่อไปที่ทวายแล้วก็จะเป็นกันสองมหาสมุทรครับแล้วก็จะผมมุดอยู่ที่ไหนมาครับคืออย่างที่พี่ตั้มบอกก็คือเขาอ่ะต้องการจะเชื่อมเส้นทางของเขาเพื่อเหมือนกับว่าอ่ะเขาต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ในสโคปของเขาด้วยเพราะวิ่งจากเส้นทางยุโรปผ่านคาซัคสถานผ่านอะไรที่มันเป็นแนวเขาที่มันเจาะทะลุภูเขาแล้วมันเป็นแนวท่ออันนั้นก็คือหนึ่งต่อมาอันที่สองก็คือวิ่งเข้าทางเส้นประเภทว่าวิ่งเข้ามาจนถึงดานางออกวิ่งออกมาจนถึงทวายก็คือเขาก็เหมือนกับได้ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีไปด้วยจากในพื้นที่ที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเอเชียกลางใช่แล้วแล้วในตรงจุดนี้เขาจะมีการทำหับอีกจุดนึงเพื่อที่จะลงเป็นแผนในอนาคตเป็นหับเพื่อจะวิ่งไปตรงจุดของทางด้านแอฟริกาซึ่งประเทศที่เขาได้ทำการยึดและสร้างระบบการเมืองใหม่ระบบเมืองใหม่เลยทั้งระบบแล้วนะเตรียมสำหรับโดยเฉพาะความเร็วสูงถึงสูงมากนั่นคือเอธิโอเปียครับและในเอธิโอเปียมีอะไรเอธิโอเปียมีทองคำและเพชรจำนวนมหาศาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพชรและเพชรคุณภาพสูงของโลกอยู่ที่เอธิโอเปียก็อย่างที่บอกว่าเขาเข้ามาส่วนลาวก่อนสงครามชิงทรัพยากรนี่คือสงครามชิงทรัพยากรแบบใหม่โดยที่ไม่ใช้กำลังรบนะอารมณ์ดูกันเยอะไปละเหมือนเกมกู้เหมือนเกมล้อมครับคือกว่าจะรู้ตัวก็โดนล้อมซะแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เกมหมากใช่พอฟังอย่างที่ปอนบอกปั๊บนี่กูไปมุดหัวอยู่ไหนมากว่าจะกลับมาลาวก่อนมาสดใสที่ลาวก่อนดีกว่าครับได้ผู้สาวเราไม่หญิงเราน่ารักจะตายคุณพึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ได้สาวหลวงพระบางมาเป็นแฟนซะแล้วเลือกครับหาเลือกตายครับอาจเปลี่ยนอันนี้ที่เป็นมุกเฉยๆก็คือว่าผมตามที่ผมเห็นนะคือว่าตัวอย่างที่เห็นที่ชัดเจนเลยก็คือว่าตั้งแต่เส้นถนนตั้งแต่หนองคายไอ้ตั้งแต่เชียงคานเลยตั้งแต่ท่าลี่อ่ะทางบ้านคุณเนี่ยที่ตรงนั้นท่าลี่นี่สุดยอดเลยที่มันจะมีมันจะขึ้นไปหลวงพระบางได้อ่ะตรงนั้นมันจะมีสะพานตรงท่าลี่อ่ะคือมันจะข้ามทางท่าลี่อ่ะใช่ถนนนะข้ามทางท่าลี่ได้ต้องไปท่าลี่นะแม่น้ำเหืองตรงนั้นก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวในอนาคตที่จะขึ้นไปสู่หลวงพระบางได้แล้วก็ขึ้นวิ่งเข้าน่านเลยก็ได้ไม่ต้องกลับมาเส้นเดิมก็คือเที่ยวภาคเหนือของไทยได้ด้วยที่ห้วยโขนด่านห้วยโขนได้โดยทางรถยนต์ต้องสามารถเอารถวิ่งไปหลวงพระบางแล้วก็ขึ้นน่านเที่ยวเชียงใหม่ต่อค่อยกลับมาทางเลยได้อีกครั้งนึงอ๋อมันโค้งเข้าไปมันเข้าหลวงพระบางเสร็จปั๊บก็เลี้ยววกเข้าไปน่านเลยจบเลยใช่ไหมแล้วก็เที่ยวต่อแล้วก็อ้อมมาทางเพชรบูรณ์มาอุตรดิตถ์อะไรก็แล้วแต่อ๋อทางมันกลับกลายเป็นว่าเป็นวงกลมไม่ต้องไปเข้าในประเทศไทยเว้ยไปโค้งขลุ่มพระบางแล้ววนมาต่อเลยเว้ยโอเคผมนึกออกผมไม่เป็นที่ได้ก็อย่างที่ผมดูในแมปก็คือเข้ามาทางท่าลี่เสร็จปั๊บก็อาจจะอ้อมอุทยานแห่งชาติในส่วนของภูเรือกับในส่วนของภูสันทรายอ่ะภูสันทรายใช่แล้วก็ภูหลวงแถวๆนั้นคืออ้อมเข้ามาตัดฐานเข้ามาใช่เข้าได้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นคลาสสิกเลยล่ะครับนั้นก็แต่ว่าถ้าเรามองถึงการพัฒนาที่เห็นได้เป็นรูปธรรมที่สุดในพื้นที่ที่ผมเห็นก็คือตั้งแต่ตัวจังหวัดหนองคายตัวอำเภอเมืองไล่มาก็จะเข้าสู่เรียบโขงมาเรื่อยๆก็จะเป็นอำเภอโพนพิสัยอำเภอปากคาดรัตนวาปีแล้วก็เข้าตัวจังหวัดบึงกาฬเรียบโขงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชิดแบบชิดมองเห็นน้ำโขงทุกจุดแต่ว่าห่างรัศมีห่างประมาณ500เมตรโลนึงแล้วแต่จุดบางจุดก็เห็นน้ำโขงซึ่งถนนส่วนนี้จนไล่จนถึงมุกดาหารจนไล่ไปเรื่อยอะครับมุกดาหารคือมันจะเป็น4เลนหมดเลยไกลนะ
ไกลมากเลยนะมุกดาหารเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางแนวแยกที่เป็นไปได้ไงคือมันพัฒนาอย่างเงี้ยมันพัฒนาเป็นถนนแทบจะเป็น4เลนหมดแล้วครับคือมันเป็นแผนที่รองรับเชื่อมหมดเลยเพราะว่าสะพานแห่งที่5ที่บึงกาฬกำลังจะขึ้นแถวแก่งอาหงนะครับใกล้ๆแก่งก็ตอนนี้ก็เห็นตอม่อขึ้นแล้วอันนี้ผมเห็นกับตาแล้วก็ตัวนี้ที่ศึกษาก็คือมันจะข้ามไปเชื่อมกับเมืองหลวงของเวียดนามที่อยู่ด้านบนก็คือฮานอยครับมันเป็นเส้นที่จะเชื่อมฮานอยขึ้นจีนขออนุญาตครับขออนุญาตขัดเลยผมขออยากจะถามมากเลยเห็นตอนนั้นน่ะมันมีการแข่งกันว่าจะข้ามสะพานข้ามลาวอ่ะที่เสียงคานเขากำลังหาทางที่แคบที่สุดน่ะข้ามอ่ะล้มแล้วเหรอหรือว่าแพ้ที่อื่นไปสร้างที่อื่นน่ะพอจำได้ไหมพอคุ้นไหมตอนนั้นผมจำได้ว่าเขาจะมาสร้างสะพานข้ามที่แถวเชียงคานหรือไม่ก็แถวเลื่อนลงมาเชียงคานแถวอะไรวะจำไม่ได้แล้วคือตอนนั้นมันจะมีส่วนที่แคบที่สุดอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าหายไปเลยเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยคือผมอันนี้ผมเดานะอาจจะมองในมิติของเรื่องของการคุ้มค่าทางเชิงธุรกิจว่าตัวนั้นมันจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆมากกว่าดังนั้นมันก็จะเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่เศรษฐกิจที่จะคืนทุนอะไรเงี้ยในการข้ามมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสมมติว่าวันหนึ่งคนข้ามไปก็เวียงจันทร์นะถ้าแขกป่ะถ้าแขกใช่ไหมมันคนละทางเอาใหม่รีเซ็ตก่อนคือถ้าแขกนี่คือนครท่านถ้าแขกนครพนมตรงเป๊ะเลยเมืองถ้าแขกกับนครพนมนี่เป็นเมืองคู่กันแล้วผมบังแขก คือผมมองว่าเส้นบึงกาฬเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่รถที่เป็นรถเทรลเลอร์ไอ้คอนเทนเนอร์มันก็จะสร้างมันจะลดต้นทุนได้ในระดับสูงอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวขนไม่ว่าไทยจะขนไปขายที่จีนหรือพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยก็มันจะวิ่งเข้าไปโดยตรงไงแต่ถ้าเส้นที่เป็นเส้นเวียงจันทน์มันจะขึ้นไปที่คุนหมิงมันจะขึ้นจีนตอนใต้แต่ถ้าเป็นเส้นบึงมันจะขึ้นฮานอยแล้วมันก็จะพุ่งไปทางออกไปทางท่าเรือด้วยซ้ำไปท่าเรือทางไหหลำด้วยซ้ำไปครับประมาณนั้นมันจะฉีกออกไปยังไงเข้าใจแล้วครับมันจะเชื่อมเป็นคนละแบบก็เหมือนกับว่าเขาทำเป็นวงไว้ว่าเขาจะเอาทำอะไรไปโฟกัสตรงไหนไปลงไหหลำก็คือเรื่องของการขนส่งด้านการประมงอะไรต่างๆก็จะเอาเขามาใช้ขออภัยเน็ตหลุดขออภัยอันนี้เข้าใจแล้วก็อีกอันนึงที่ผมกลับมายังวะที่ผมสังเกตอ่ะคือฮัลโหลกลับมาไหมกลับมาโอเคขอโทษคือถ้าโครงการของรัฐบาลเก่าของเราอะรัฐบาลเก่าของเราทำในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะทำแล้วก็เกิดเรื่องของการพิจารณาที่ไม่ผ่านนะฮะแล้วก็มีการยุบสภาไปแล้วก็มาเป็นปัจจุบันเขาปรับเรทรถไฟจากความเร็วสูงเหลือความเร็วปานกลางเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องการจะให้มันเชื่อมกับทางจีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อให้มันเป็นในแนวทางเดียวกันหรือเปล่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะเรื่องนี้นี่ยอมเลยมันซับซ้อนมันเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะมันแล้วผมจำได้ว่าความเร็วเนี่ยในตอนนั้นที่บอกเอาไว้อ่ะค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ต้นทุนที่บอกว่าคนละแบบแต่ตอนนี้จริงในตอนนั้นคือความเร็วประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือประมาณ140 160ประมาณนี้ซึ่งสิ่งนี้มันมีผลกระทบกับนักลงทุนอย่างมากนะครับอย่างเช่นที่อุดรผมจำได้ว่าน่าจะเป็นปี2554นะโปรเจกต์2ล้านล้านบาทสำหรับโครงรถไฟก็คือว่าคอนโดมิเนียมขึ้น 3-4 ที่ครับผมก็คือขึ้นเพื่อจะเอามารองรับรถไฟความเร็วสูงนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับครับเพราะว่ากลายเป็นว่า
ถ้ารถไฟความเร็วสูงมันเกิดนะเท่ากับว่าคนอยู่อุดรธานีสามารถมาทำงานกรุงเทพภายในเวลา4 5นาทีถึง6ถึง1ชั่วโมงก็เป็นไปได้ใช่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 อันนั้นคือแบบประหัสจันทร์อ่ะมันความจริงเหรอว่าจะเป็นเรื่องจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ถ้าพูดถึงถ้าขออนุญาตนอกเรื่องนะฮะเรื่องของรถไฟความเร็วคือตอนนี้มันพัฒนามันมีการพัฒนาที่เรียกว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปโอเคเข้าใจลูปรถไฟความเร็วสูงสุดๆนั่นเองโดยใช้เทคโนโลยีเหมือนการเหนี่ยวนำแม่เหล็กทฤษฎีว่าประมาณว่าเหมือนแบบเหล็กที่มันอยู่ในความตัวอะไรนะตัวต้านทานที่มันอยู่ในความเย็นจัดๆหรือว่าเป็นตัวสื่อกลางก็จะทำให้วัตถุตรงส่วนนั้นที่เป็นกับแม่เหล็กมันวิ่งปุ๊บไปได้ก็คือไม่มีแรงการกันมันลอยอยู่ใช่ครับก็คือเทคโนโลยีเนี้ยคือเรียกว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปซึ่งการไฮเปอร์ลูปผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้ว่ามันมีถึงประมาณละระดับ2แบบด้วยกันคือนำด้วยความเย็นกับนำด้วยตัวเป็นกลางทำให้เกิดไฮเปอร์ลูปซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินมาตัวนำที่เป็นความเย็นเนี่ยจะเป็นของอีกประเทศทางประเทศหนึ่งที่ทางส่วนดูไบทางอะไรนั้นได้ยินว่าเขาจะทำแต่อันนี้คือญี่ปุ่นทำใช้ลักษณะตัวกลางที่เป็นตัวกลางจริงๆนะไม่ใช่ความเย็นแต่ทำเป็นไฮเปอร์ลูปได้นี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังจะทำฮะเข้าใจครับโคตรน่าสนใจอ่ะผมมองว่าเอ้ยถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่าการลงทุนมาเปิดให้เป็นลงทุนนั่นในคมนาคมที่ญี่ปุ่นผมก็สนใจที่ไปลงทุนนั่นดิก็ทำไรต่อมางามแน่ๆก็คือมันคงจะมีการดิสรัปชันกันเรื่อยๆแหละครับใช่ครับแน่นอนพี่แน่นอนพี่แล้วก็ยังรู้สึกนะถ้าสร้างครั้งแรกอ่ะแล้วไม่มีพื้นฐานอ่ะต่อการเปลี่ยนแปลงไปขั้นต่อไปนะแบบญี่ปุ่นน่ะเขาจะค่อยๆพัฒนานะใช่ใช่ใช่จะเกิดแล้วแหละเพราะว่าพอสร้างใหม่มันสร้างไม่ได้แล้วมันหนักมากมันใช้เงินเยอะโดยส่วนตัวนะเขาถึงค่อยๆปรับเขาถึงค่อยๆปรับเป็นเลเวลไงว่าจากรถไฟชินคันเซ็นธรรมดาใช่ไหมมันก็เริ่มมาเป็นแบบว่าชินคันเซ็นที่มันพิเศษขึ้นเรื่อยๆเคยดูในคลิปญี่ปุ่นเหมือนกันกว่าเดิมเขาตอนถ่ายรูปยูทูบเบอร์เขาถ่ายรูปมาแหละแล้วก็ได้ดูในคลิปญี่ปุ่นที่คนไทยไปอ่ะคือเขาบอกว่าเมืองมันห่างกันมากแต่ในคลิปประสิทธิ์นาทีอ่ะถึงละใช่ใช่แต่ไม่รู้เลยแค่ไหนมันเร็วแบบมากเลยมากๆเลยประมาณนี้นะก็ตอนนี้คือรถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็นแบบใหม่ที่เขาใช้คือความเร็วประมาณ390กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเขาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนเขาได้ทำการยกเลิกประกาศยกเลิกตัวเก่าแล้วก็ทำการย้ายรถไฟตัวเก่าเข้าไปเก็บแล้วเรียบร้อยซึ่งรถไฟตัวนี้ทำความเร็วได้ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศยกเลิกหลังจากที่เขาใช้มาประมาณสักเกือบ30ปีมีขายเพราะว่ารถไฟฟ้ามหานครนี่รู้สึกจะเป็นของญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะเอามาใช้ตัวเก่านะตอนแรกๆประมาณเขาใช้ประมาณ20กว่าปีได้ละประมาณนั้นเขาถึงทำการยกเลิกไปนะครับรถไฟหัวกระสุนตัวเนี้ยมีใช่มีข่าวแต่ก็ถ้าถามว่าก็เพราะว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันถามว่าการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการรถไฟอ่ะต่างๆการคมนาคมต่างๆเนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตแล้วก็รูปแบบในการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะมันมีผลจริงๆแล้วมันมีผลในเชิงมหาภาคอ่ะมันมีผลในเชิงแน่นอนครับมันมีผลในเชิงมหาภาคอย่างที่อาจจะเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าทำงานคนอยากคนอุดรอยากมาทำงานกรุงเทพอ่ะเดินทางไม่ถึงชั่วโมงใช่แล้วเพราะมันออกตรงเวลาใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วจะคอนโทรลเวลาได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่นำเข้าสินค้าจากจีนต่อไปก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าไปเองต้องสินค้ามาจ่อที่เวียงจันทน์คือที่จริงมันต้องเชื่อมมาถึงไทยแหละถ้าลองคิดดูว่าสั่งของในแอปต่างๆแล้ววันเดียวปกติมันเป็นอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้นะอย่างเช่นเคยสั่งเบาะลมอะไรเงี้ยครับผมก็ออก
ป็นอาทิตย์เหมือนกันนะถ้ามาจากจีนเนี่ยแต่ต่อไปลองคิดดูถ้ารถไฟวิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างจีนกับไทยห่างกันอยู่ประมาณ 5-600 กิโลเมตรเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงวันของถึงแล้วมาที่โกดังแวร์เฮาส์ที่เพราะอุดรเนี่ยตอนนี้ทำแวร์เฮาส์ไว้5อาคารใหญ่เหมือนสนามบาสอ่ะใหญ่เหมือนสนามฟุตบอลเลยแต่ว่ามันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรแต่ว่าเจอโควิดไปก็เลยมีแต่แวร์เฮาส์ที่กำลังสร้างขึ้นมาข้างรางรถดังนั้นมันคืออุดรเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเขาจะดีลกับจีนอยู่แล้วเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นโบเบอุดรเนี่ยก็จะเป็นของสินค้ามาจากจีนเกือบ 100% เขาค่อนข้างสะดวกเลยนะเนี่ยโคตรสะดวกอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปอุดรนี่ผมจะได้ของโบเบที่ดีกว่ากรุงเทพไหมหรือเยอะกว่ากรุงเทพแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จุดพักผมมองถึงเรื่องจุดพักนะใช่อนาคตผมเชื่อนะแต่ตอนเนี้ยไม่เขามาทางคอนเทนเนอร์ตอนนี้มันจะเป็นพวกเสื้อผ้าม่านนี่จะถูกมากแล้วก็ถ้าคุณดูในห้างแหละผ้าม่านบางทีหลายร้อยนะไม่ถูกนะลองไปดูดิในห้างก่อสร้างด้วยก็มีร้านก่อสร้างไอ้ Golden House อ่ะเอ่ยชื่อเลยก็ยังแพงนะ400 500แต่คุณไปดูที่โบเบอุดรนะร้อยเดียวก็มีแบบเหมือนกันเป๊ะใครดูคลิปนี้ใครดูอันนี้นี่แต่ทุนไม่โกรธมึงแย่หรอตัดออกหน่อย ไม่โกรธหรอกเราก็แค่ทำใส่เสียงตู๊ดตู๊ดไปตรงชื่อบริษัทก็จบแล้วเออใส่ปังให้หน่อย จริงๆอ่ะก็คืออย่างที่ผมคาดการณ์ไว้ก่อนนะคือถ้าเขามองอุดรเป็นจุดพักแน่นอนว่าจุดพักที่เขาหมายมั่นปั้นมือคือเส้นโซนภาคอีสานซึ่งแน่นอนว่าหับนะไม่ใช่กรุงเทพเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพสินค้าและปริมาณสินค้าก็จะลงที่อีสานเยอะแล้วถามว่าจะได้ของถูกของดีไหมผมว่าแน่นอนได้ดีกว่ากรุงเทพด้วยถูกกว่าเพราะว่ามันตัดค่าขนส่งที่ไม่แพงกว่าแล้วอย่างครับและถ้าสมมุติว่าเราต้องการคนที่มาเป็นเอเจนซี่ให้เราในการอิมพอร์ตสินค้าจากจีนเราก็สามารถใช้คนอุดรในการดูซึ่งมันจะได้เครดิตแล้วก็ง่ายกว่าครับอันนี้ชี้ช่องทางรวยกันเลยนะเนี่ยแล้วก็เขาก็เกินมาแล้วว่าต่อไปคืออย่างเช่นคอนเทนเนอร์ที่เช็คเอาท์ลงที่ท่าเรือใช่ไหมครับชิปปิ้งอ่ะเขาจะยกระบบชิปปิ้งและศุลกากรมาที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรดังนั้นคุณสามารถที่จะส่งของไปจีนส่งสินค้าเกษตรไปจีนเด็กกูรู้แล้วว่ากูถ้าจะหาพูดสักล้านหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อที่ที่อุดรสักใกล้หนึ่งอ๋อซื้อที่ถามผมได้นะ ตอนนี้ราคาตลาดรวมลดลงอยู่ประมาณ 30% ได้นะราคาโอ้ก็เยอะนะเยอะนะพี่30%ก็เยอะนะแต่ทีนี้ก็คือคนเรามันจะเป็นเรื่องของบรรยากาศของอารมณ์เลยนะพออารมณ์ของโควิดที่มันคุกรุ่นขึ้นมาในรอบสุดท้ายเนี่ยมันทำให้มันยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่ามันจะลงในลักษณะที่ไม่เยอะแต่มันจะค้างอ่ะเหมือนท้องเรือกราฟจะเป็นเหมือนท้องเรือค้างยาวไปแต่จะไม่ได้ลดมากกว่านี้แล้วนี่คือเรื่องที่ดินนะครับผมเข้าใจนะครับจริงๆผมมีเพื่อนอยู่ที่อุดรที่หนองวัวซอแล้วก็ถ้ามีที่พักที่อุดรอำเภอเมืองนะวัดป่าบ้านตาวัดสวยๆอยู่บนเขานะแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปดูบ้างไฟพญานาคแล้วก็ทะลุไปที่นี่อีกบ้านดุงไปอะไรนะพ่อปู่ศรีสุทโธอ่ะไปที่ไหนนะคำชะโนดอ่ะคำชะโนดคืออยู่ที่เมืองอุดรนะแล้วเมืองอุดรของอร่อยชิบเป๋งเลยอ่ะตลาดของมันนะถนนนะคือเข้าใจคือผมบอกเลยว่าเมืองนั้นนะมีทั้งธรรมชาติและเมืองผสมกันคือถ้าเกิดคุณขับรถออกมาเจอเมืองคุณเข้าป่าฟับอ่ะถนนบนป่าก็คือไปผจญภัยมาแล้วก็เลยบอกเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับตอนเช้าตื่นเช้ามาอากาศอย่างนี้เลย
แต่พอตอนร้อนก็ร้อนอิ๊บเป๋งก็ถ้ามองดูในแง่ของภูมิศาสตร์กับมันก็สอดคล้องกับเรื่องการลงทุนนะอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าถ้าตัวกราฟก็คือตัวกราฟที่พี่ตั้มบอกเป็นเรื่องของที่ดินใช่ไหมพี่ใช่ในส่วนของตลาดหุ้นก็ฟ้องด้วยสภาพคล้ายๆกันนะคือในส่วนของตอนนี้คือมันคงไม่มีอะไรต่ำไปมากกว่านี้แล้วในส่วนของตลาดหุ้นโดยรวมนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันรอเวลาเหมือนอารมณ์เหมือนสิวแตกอ่ะสิวแตกสิวแตกใช่คือในส่วนที่บอกถ้าของเปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนใหม่ได้ไหมวะเหมือนภูเขาไฟระเบิดแล้วกันเหมือนภูเขาไฟระเบิดหรือจุดพุ่งโอเคดูยิ่งใหญ่กว่าเว้ยดูโหดร้ายยิ่งลักษณะของถ้าในส่วนของกราฟอสังหาใช่ไหมกราฟในเรื่องของที่ดินมันจะเป็นโค้งมันก็จะเป็นโค้งเงี้ยแต่ว่าพอถึงช่วงนึงเสร็จปั๊บมันจะมีการเหินกราฟมันจะเหินเพราะทุกอย่างมันจะเริ่มวิ่งมันจะค่อยเหินแบบ exponential อ่ะค่อยๆเหินทีละนิดก็คือ1แล้วก็กลายเป็นหลักสูตร leverage ที่มันจะขึ้นเป็นทวีขึ้นไป1 2 4 8 16 3 2มันจะวิ่งอย่างเงี้ย1 2 4 8 16 3 2 6 4 2 5 6เงี้ยมันจะวิ่งอย่างเงี้ยไปซึ่งในตลาดหุ้นภาพก็จะฟ้องเหมือนกันแต่ว่าต้องรอทามมิ่งในการกลับมาของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและการบริหารจัดการซึ่งมันจะกลับมาไหมมันจะขึ้นเหินเลยนะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกครับว่าการท่องเที่ยวเกิดแน่น้ำมันมาแน่ธุรกิจอาหารมาแน่เตรียมเงินสดกันเข้าตลาดหุ้นกันไว้ด้วยนะครับผมยอมรับว่าเรื่องหุ้นนี่ถ้าไม่มีเงินหนักจริงคงไม่เล่นถ้าเล่นก็คงจะเล่นแบบทิ้งเงินแล้วทิ้งไปเลยอ่ะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการลงทุนนะมันคือการเก็บเล็กผสมน้อยโดยที่มูลค่าเท่าเดิมแต่เติมอย่างสม่ำเสมอเหมือนคุณออกไปวิ่งเหมือนคุณไปตีปิงปองอ่ะล่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจอันนี้คือวิธีลงทุนที่ถูกต้องแหละแต่เนี่ยคือถ้าจะชอบลงทุนนะไม่ชอบอะไรแบบหุ้นอ่ะชอบแบบทิ้งตุ้มแล้วไปรอนิสัยเป็นแบบนั้นอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบแบบหุ้นปานนี้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังถือไว้บางตัวอยู่เลยถ้ารอตอนนี้คือรอการท่องเที่ยวมันกลับมาเพราะว่าตอนมีตัวนึงที่ผมถือไว้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเส้นทางคมนาคมผมถือไว้อยู่ตัวนึงมันตกอุบาทมากตอนนี้คือราคาฐานมันน่ะ10บาทตอนนี้มันอยู่ที่7บาท65ถ้ามันตกก็ไปซื้อนะมันหายไป 23.5% ซึ่งหลายคนซื้ออีกมั้ยอาจจะต้องเติมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ต่ออีกเหรอใช่มีสิทธิ์ต่ออีกเหรอไม่ใช่ตอนนี้ยังตกได้อีกโอ้โหยังตกได้อีกคือแต่ผมบอกตามตรงว่าผมเจ็บมากนะเพราะผมถือแล้วมันขาดทุน 23.5 ผมจะต้องทำกำไรคือผมต้องซื้อในราคาประมาณ6บาทแล้วผมต้องไปสต็อกแล้วรอมันดีดขึ้นอ่ะเอามาชดเชยกันใช่ครับแต่ว่าถูกแต่ว่าถ้ามันดีดใช่พี่แล้วพอมันเป็น6บาทเนี่ยแล้วพอมันดีดขึ้นมาผมจะได้ประมาณตัวละประมาณ15บาทซึ่งมันจะทำให้จากที่ผมถือในราคาพา10บาทอ่ะผมซื้อตั้งแต่เปิดราคาหุ้นแต่ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันผมจะได้กำไรในยูนิตตัวละ5บาทอยู่แล้วรวมกับตัวที่เป็น6บาท6ขึ้น15บาทผมจะได้ตัวละ9บาทก็จะบวกกันแบบมหาศาลขึ้นมาอีกนี่ตอนนี้เราเจอทั้งเจ้าพ่อตลาดหุ้นนะครับ ดีนะมึงจิตวิญญาณดีไม่พูดเรื่องผีสางนางไม้ขึ้นมามึงสนุกสนานเลยโอ้ย ก็วันนี้มาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเศรษฐกิจสังคมโอ้โหครับมาผมไม่กล้าเสนอความคิดเห็นมากครับเพราะเสนอไปแล้วมันจะคนละแนวจริงๆแนวหนังก็คืออย่างนี้เราจะไปลาวอ่ะไปลาววงไปวนมาลงอุดรคิดดูตอนแรกไปลาวเสร็จปั๊บแล้ววนไปหลวงพ่อบางกลับมาน่านเพชรบูรณ์วนกลับมาที่อุดรคือส่วนตัวที่ผมมองอ่ะจุดที่น่าลงทุนน่ะก็คือขอนแก่นกับอุดรนะขอนแก่นก็ใช่เพราะว่ามันเครื่องหมายบวกของการโทรคมนาคมของอาเซียนมันจะอยู่ที่ขอนแก่นสังเกตไหมเช่นทหารก็วิ่งเข้าขอนแก่นแล้วก็เส้นอุดรก็ลงขอนแก่นเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกเลย
ช่ใช่แล้วผมได้ยินว่าเขาจะทำให้มันจะคล้ายกับเป็นศูนย์กลางทางออกแนวคล้ายๆซิลิคอนวอลเลย์ถ้าเขาจะทำให้ได้อ่ะตอบจันก็จะเป็นซิลิคอนวอลเลย์นะตอนแรกอะผมนึกว่าซิลิคอนวอลเลย์จะไปที่ปลายนะเห็นมีคนพยายามจะทำปลายให้เป็นเมืองโปรแกรมมิ่งแล้วทำงานออนไลน์ใช่ปะไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคือมันมีคนพยายามสร้างนะตอนนั้นผมติดตามข่าวอยู่ตอนนั้นคือจะ10ปีแล้วแหละแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่น่าได้มันกลายเป็นที่พักผ่อนเนาะจะเป็นที่พักผ่อนหรือซื้อที่เอาไว้อยู่สบายสบายปัญหาของคนพอมีตังค์ปัญหาของปลายคือการเล็กขยับขยายของขึ้นหนึ่งคือเรื่องความเล็กเรื่องของชัยภูมิคือมันเล็กสองก็คือปัญหาของการที่คนเขาไปใช้บริการแล้วทำให้ราคาของพื้นที่มันดีดไปเกินความจำเป็นโดยไม่คุ้มกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ไอ้ตั้มเคยบอกว่าไงครับท่านตั้มจะซื้อที่ไปขายผักเหรอจำได้ท่านพูดมุกไปจริงจริงไหมพี่ถ้าเป็นปลายผมมองแบบนี้นะมันก็เลยไม่ได้เป็นจุดที่คนชาวเขาพัฒนาคนกะเหรี่ยงบอกหรือจะซื้อที่ไปขายผักเหรอตอนนั้นตั้มเคยบอกมีฝรั่งเป็นเจ้าของใหญ่อันนี้รู้ว่าตอนนั้นจำได้ตอนนั้นเราคุยกันนานแล้วตอนวัยรุ่นเลยเรื่องที่เมืองปลายอ่ะรู้ว่ามองถูกไหมนะจำได้ไหมผมเองไม่รู้มองถูกไหมคือตอนนั้นเราคุยกันขำมากแต่ว่าตอนนี้คงลืมไปแล้วมั้งไอ้คนเล่าพี่ตั้มว่าไงพี่คือมันมีเรื่องหนึ่งที่คือก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างก็คือว่าเส้นบึงกาฬไปนครพนมอะไรเงี้ยครับผมเส้นนครพนมไปหานที่เป็นเรียบโขงอ่ะครับคือมันเหมือนคือผมมันเหมือนมีคนมีความต้องการอ่ะทักมาอยากได้พื้นที่แบบผืนแบบ200ไร่300ไร่ซื้อแบบขอโฉนดนะแต่ติดถนนเส้น4เลนนี้ซื้อไม่อั้นก็เลยมองว่าหรือมันมีนายทุนใหญ่ของโลกหรือของคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเนี้ยพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหรือว่าเขารู้ว่าเขาจะพัฒนาอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับโมบันมันนึงนะมีฝรั่งอ่ะมาขอซื้อที่แบบเนี้ยกับมันกู ขอเปอร์เซ็นต์กับมันอยู่ขอเปอร์เซ็นต์โมผมเข้าใจเพราะว่าเคสนี้คือเขาต้องใช้นอมินีในการเข้าซื้อถูกไหมพี่ถูกต้องเมื่อใช้ทำนอมินีในการเข้าซื้อคนที่ต้องการแสวงหาทางต้องขอแทรกในการนอมินีเพื่อขอปันผลกำไรจากการขายพื้นที่ซื้อพื้นที่ถูกปะเพราะเขาจะได้ตังในส่วนของการเป็นนายหน้าส่วนคนที่บังคับมาซื้อก็จะได้พื้นที่ซึ่งถ้าพื้นที่มันจะหลุดจริงๆมันก็ต้องเกิดจากคนวงในถูกไหมพี่ที่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณแอเรียเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการที่จะวางระบบขนาดสายสัญญาณชัดเจนมากเลยนะใช่ระดับแบบ200 300ไร่นี่ผมว่ามันต้องมีเมกะโปรเจกต์อะไรสักอย่างถูกพี่และถ้าสมมุติอ่ะเราคิดกันขำๆถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าแก่นมันพัฒนาได้มันจะต้องมีการทำเมกะโปรเจกต์หรืออะไรซัมติงสักอย่างแถวนั้นถ้าสมมุติถ้าเรามีโอกาสเรามีเงินทุนเราหุ้นเพื่อทำอะไรซัมติงเพื่อรองรับในส่วนของการที่เขาจะขยับขยายเป็นเรื่องของงานคนอะไรต่างๆเข้าไปมันก็สร้างรายได้ให้เราดีเหมือนกันนะก็น่าสนใจขอต้อนรับสู่ช่องลงทุนในอนาคตนะ ไปได้ครับจริงก็คือจริงๆผมสนุกครับสนุกผมว่าสนุกโคตรมันเลยวันเนี้ยดูสวนยางอ่ะสวนยางปกตินะมันก็จะไล่แล้วไม่ถึงแสนใช่ไหมดูเฉลี่ยราคายางมันตกมานานอยู่ดีๆสวนยางที่ติดถนนสี่เลนอะระหว่างบึงการกับนครพนมอะไล่พุ่งมาไล่ละ400,000อะเฮ้ยเฮ้ยอีกไล่12 ล้านอย่างเงี้ยคือนี่เรากำลังศึกษาอสังหาริมทรัพย์แบบเฮ้ยกูจะเอาเงินไปซื้อยังไงดีวะอยากได้อะเออแบบเคยเห็นส่วนยางราคาไล่ละ400,000มึงอย่าพูดมากเดี๋ยวไอ้ปอนขอตังค์พี่สาวมันไปซื้อที่เลยพี่คราวนี้กูต้องขอกุญแจบ้านมันแล้วเนี่ยเงินน่ะไม่ยากเงินน่ะไม่ยากแต่ว่าการที่เราจะสแตนบายพื้นที่อ่ะเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันจะเข้ามาไปอิมแพคอ่ะอันนั้นน่ะยากกว่าเขาบอกว่า
ทำเลอ่ะหมดแล้วหมดเลยนะอ้าวเหรอใช่แต่ถ้าเรามีเงินเราซื้อเราซื้อได้อยู่แล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินสมมตินะถ้ามีคนหลงมาดูช่องนี้แล้วพอแล้วพอพื้นที่มันพร้อมเนี่ยนั้นมันได้ดูคลิปนี้เนี่ยเขาจะหาว่าเราบ้าไหมวันนี้นี่คือเป็นโนเลดที่หรือว่าเขารู้กันอยู่แล้ววะบ้าไม่บ้าอยู่ที่ตัวเขาพี่ไม่ใช่เรามันอยู่ที่การพิจารณของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็คิดในมุมของเราอะนะแต่ฟังดูแล้วมันเป็นไปได้นะแบบเหตุผลแนวโน้มวิเคราะห์แต่ละคนมันก็วิเคราะห์แตกต่างกันนะในมุมมองนี่คือฟังก็ตื่นเต้นเลยนะผมตื่นเต้นเหมือนกันนอนไม่หลับเลยเนี่ยเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะไอ้มุกดาหารน่ะมันจะวิ่งเข้ากุชินารายนะกุชินารายนี่เป็นอำเภอที่มีความเจริญก้าวหน้าเร็วเพราะว่ามันเป็นสี่แยกที่จะถ้าวิ่งจากมุกดาหารถ้าวิ่งตรงเลยกุชินารายไปเป็นขอนแก่นถ้าเลี้ยวขวาไปสกลนครถ้าเลี้ยวซ้ายไปร้อยเอ็ดดังนั้นมันจะเป็นอำเภอที่เป็นฮับแล้วก็มีโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่มีคนงานแบบเป็นพันหลักหลายพันดังนั้นน่ะอสังหาตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจมากในการที่จะพัฒนาแล้วก็ได้ข่าวว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดขึ้นจะต้องมีสถานีตรงนั้นแน่นอนปอนทีมผู้บริหารของที่ทำงานเรานี่ได้วางแผนไปสร้างบ้านเท่านั้นบ้างไหมโอ้อันนี้ผมไม่รู้ที่จะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะที่นี่ไปอีสานมาแต่ละรอบเนี่ยเสียดายมากเลยอย่างนั้นอ่ะพอดีกว่าอย่าพูดถึงเรื่องผ่านไปแล้วกันคือถ้าในกรณีมันเรื่องของการหาพื้นที่ในการลงทุนน่ะถ้าถามว่ามันคืออย่างหนึ่งเลยคือถ้าจะการพัฒนาอสังหาจริงๆอย่างที่เอกชนทำเขาจะมีสเกลพวกเราอ่ะไม่ยอมไปซื้อที่เพิ่มตรงๆนะพวกเราอ่ะไม่ซื้อที่เพิ่มคือไอ้เรื่องซื้อที่อ่ะอย่างที่ผมบอกมันจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่สเกลเว้ยถ้าเรามีสเกลภาษาฟุตบอลก็คือแมวมองนั่นแหละหรือคนสอดคือว่าถูกปะมันอยู่ที่สเกลถ้าสเกลดีสเกลฉลาดเขาจะประเมินพื้นที่ประเมินว่าจุดไหนน่าลงทุนจุดไหนน่าสร้างกำไรจุดไหนควรซื้อหรือควรขายไม่ใช่แค่การปฏิรูปพื้นที่การปฏิรูปหรือการจัดรูปพื้นที่เนี่ยมันทำให้พื้นที่เกิดประโยชน์ก็จริงแต่สิ่งที่ในหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่แต่ว่าเขาไม่มีก็คือเขาไม่มีสเกลครับซึ่งเอกชนมีสเกลครับแล้วสเกลเขาก็จะเล่นเป็นทั้งเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จริงๆพี่อย่างที่ตั้มอาจจะเสริมได้ตรงนี้โอ้โหงั้นแสดงว่าองค์กรเราก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถแล้วก็ไม่ใช่ว่าแม่งไปองค์กรอื่นถูกปะคือแบบเราคือทฤษฎีสมองไหลมันไม่มีใครห้ามได้พี่เหมือนกับเราเปิดก๊อกอะเปิดก๊อกแล้วปิดก๊อกยังไงมันก็ต้องมีหยดน้ำที่มันจะไหลออกไปอยู่ดีโอเคโอเคเข้าใจอย่างดีจบดีกว่าสิ่งที่ขาดในการทำอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐคือการหาสเกลมือดีๆเพื่อที่จะประเมินในจุดที่ควรซื้อและไม่ควรซื้อซึ่งมันทำให้มีผลกับการลงทุนและการพัฒนาที่ดินของตัวเองนะสำคัญมากเพราะอย่างท้าทายมากนี่ถ้ายังอยู่ที่นี่นะแล้วมีโอกาสนะนี่จะเล็งที่อีสานอย่างสุดซึ้งจริงๆเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเป็นที่สูงฝนตกเรื่องนองน้ำทรงน้ำท่วมเรื่องฝรั่งเรื่องอะไรอย่างฝรั่งมังค่าชอบอีสานอย่างเงี้ยมันเศรษฐกิจมันลงเยอะอยู่แล้วอันนี้นะผมขอตัวนะครับพี่จำพูดผมขอพยากรณ์อนาคตเลยว่าคุณจะพรีดิกว่าอะไรครับอีสานจะเป็นเซ็นเตอร์และกรุงเทพก็จะเหมือนนาฬิกาทรายที่ทรายมันจะไหลมาอีสานแล้วกรุงเทพก็จะลดบทบาทลงไปเรื่อยๆใช่อันนี้เจ็บใจนะแต่ว่าเจ็บใจไงคือเราเป็นคนกรุงเทพเนาะแต่ว่าต้องรู้สึกอย่างนั้นแหละที่เพิ่งลองคิดขำๆเดี๋ยวว่าทำไมพม่าถึงย้ายเมืองหลวงไปในบิดอในบิดอมีแต่คนรวยอ่ะ
็ถูกกันเพราะคนรวยมันรู้ว่าการทำประโยชน์จากที่ดินการทำประโยชน์จากอสังหาและสังหาริมทรัพย์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้แต่คนรวยคนรวยอยู่ตรงนั้นอ่ะการย้ายเมืองหลวงไม่ได้มีแค่ทางด้านของชัยภูมิทางการทหารแต่การย้ายเมืองหลวงคือการที่เขารู้ว่าจุดตรงไหนเป็นจุดลงทุนและสร้างจุดแรงดึงดูดในการเป็นแม่เหล็กในการลงทุนซึ่งในทุกประเทศรอบๆอาเซียนต้องการชนะเราหมดใช่แม้แต่นครหลวงเวียงจันทน์นะแม้แต่ทางกัมพูชาแม้แต่ทางมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งสองอันล่างเนี่ยเขาชนะเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอยากดูกัมพูชานายกที่ครองมานานเนี่ยซึ่งท่านฮุเซนแล้วกันเนี่ยนั่นแหละอยากรู้แนวความคิดว่ามองกัมพูชายังไงตอนนี้นะอยากรู้มากคือใครพอเป่าใต้ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยขออนุญาตเสริมนะเขาจะทำจะเป็นกระจุกคิดว่าเป็นกระจุกขอบอกนิดนึงคิดว่าจะเป็นกระจุกแต่เจริญนะพัฒนามากแต่กระจุกเดียวไม่มีทางไกลเขาเป็นกระจุกแต่เจริญไงคือเป็นกระจุกแต่เจริญแบบไหนคืออย่าลืมนะพี่กัมพูชาพื้นที่ไอเลียไม่เยอะไอเลียไม่เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทรัพยากรและการพัฒนาเนี่ยมาจากทางเวียดนามจีนและลาวอยู่ใกล้โฮจิมินห์ใช่เห็นด้วยไหมใช่เขาอยู่ใกล้โฮจิมินห์ป้าเห็นด้วยไหมอันนี้คือเราเคยไปก็ชายแดงไงเราเลยไม่มั่นใจอย่างน้อยที่พี่บอกว่ากระจุกเนี่ยเขาสามารถพัฒนาจนถึงว่าผมพูดขอพี่ดิกไว้นะเขาพัฒนาให้ประเทศเขาเจริญได้ถึง 70% ของพื้นที่ 60-70% ของพื้นที่นี่คือสิ่งที่ผมพี่ดิกด้วยการปกครองแบบกระจุกของเขานั่นแหละแต่ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการกระจุกเกิดจากการรูปแบบโครงสร้างทางการเมืองภายในที่เป็นรัฐทหารมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งจริงๆมันคือระบบด้านบนเผ่ามังกรฟ้าของเขามาต่อมาก็เกิดเรื่องของการปฏิวัติประชาชนและพัฒนากลายเป็นเรื่องของเขมรแดงเพราะเขมรแดงร่วมกับการปกครองมันก็เลยเป็นการปกครองที่มันมีสองกระแสอยู่ภายในเพราะฉะนั้นการรูปแบบในการปกครองที่มีลักษณะของรัฐทหารอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาได้แค่ประมาณนี้คือประมาณ 70% 60-70% ก็เหมือนระบบธุรกิจก็จะเป็นเครือของกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมเกือบเบ็ดเสร็จเลยใช่ดังนั้นการตัดสินใจในการพัฒนาก็จะได้เร็วแต่ว่าจะไม่โตมากแต่กระจุกเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นของกัมพูชาคืออย่างน้อยในปีนี้ที่มีโควิดสถานะในการแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเขามีถึงประมาณ 3% ถึง 4% นะซึ่งเยอะตอบไม่ทันคือจะบอกว่าดูเงียบๆอ่ะแต่แบบเหมือนว่าเขาคุมอยู่เขารู้สึกว่าเขาคุมอยู่แต่ส่วนของเราเนี่ยอัตราการคาดการณ์ในการเติบโตทางธุรกิจคือ 0% นะครับแต่เวียดนามนี่เวียดนามนี่เวลาล็อกดาวน์ก็ล็อกดาวน์จริงๆคือเงียบจริงๆที่ดูจากซิโก้นะดูจากคลิปเก่าๆอ่ะมีคลิปฟุตบอลนะเขาบอกถ้าเจอปั๊บคือเอาจนกว่าจะไม่เจอแล้วค่อยเปิดพอเปิดเสร็จปั๊บเจอก็หยุดยอมหยุดแต่พอหายเสร็จก็ลุยใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนมันแกล้งวะอย่าเหมือนบางประเทศนะพบผ่านไปไม่ตอนเช้าพบเจอผู้ติดเชื้อโควิด1คนตอนบ่ายประกาศพบติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อไอ้พบไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดอ้าวหายซะงั้นจริงๆวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะมาคุยเรื่องอะไรผมนึกออกแล้วประเทศที่หน้าตาคล้ายๆผมนี่แหละแต่ว่าผมหัวเขาจะเปลี่ยนไม่ใช่แล้วก็ผมแบบผมอ่ะคือผมจะมาคุยเรื่องป๊อปแคทผมจะมารีวิวจะคุยให้เป็นสนุกสนานการเศรษฐกิจและการเมืองและสังคมและภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ด้วยนิดนึงมีหมดเลยมันอย่างที่บอกครับพี่ก็อย่างที่พี่ตั้มบอกอะว่าทั้งโซนอีสานมันเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากเพราะมันได้ของอะไรต่างๆมาจากจีนแล้วมันได้ในลักษณะที่มันใกล้พื้นที่เมื่อมันใกล้พื้นที่นะมันทำให้การขนส่งประหยัดเวลาขึ้นทรัพยากรในการใช้ขนส่งก็ต่ำลงถูกไหมพี่ต้องประหยัดเวลาต้นทุนคุณภาพชีวิตก็
ดีฟรีดอมได้เข้าเมืองก็มีทุกอย่างแต่พอออกนอกเมืองก็เป็นอะไรที่คลาสสิกที่ยังที่ยังมีวิถีชีวิตอยู่ตามปกติใช่มีวิถีชีวิตแล้วก็ปอบแคทปอบแคทช่วยชาติหน่อยเว้ยโอ้ยยังไงเดี๋ยวก็แซงใช้เวลาแค่20ชั่วโมงแซงไต้หวันแต่ว่าตอนนี้ไต้หวันแซงกลับไปไต้หวันแซงกลับประมาณก่อนเที่ยงเพราะว่ากูดูอยู่แล้วพอมาตอนเย็นก็แซงไปเยอะเลยตอนนี้85กับ79เอาง่ายๆโอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมา40แสนล้านใครแค่เอาสะใจแค่ไอ้ตอนแรกก็พอแล้วรู้ทรงอ่ะแล้วเชื่อผมดิเดี๋ยวมันก็คาที่2ไว้เงี้ยคือวันนี้เราจะจากกันไปด้วยคำว่าป๊อปแคทเพราะว่าเศรษฐกิจและสังคมน่าจะเต็มอิ่มกันละคือเรารู้จักไหมป๊อปแคทอะตั้มรู้เปล่าป๊อปแคทมันมีไว้เพื่ออะไรโอเคเปิด Google จัดมาเอานิยามครับเอาอย่างนี้มันเป็นเว็บนึงว่ามองไม่ชัดเนาะเสียดายจังแล้วก็กดแคทประเทศไหนกดได้เยอะกว่าเนี่ยป๊อปแคทมันเป็นเว็บที่เป็นรูปแมวแมวแล้วก็เวลากดแมวจะอ้าปากนะแล้วก็เรากดคีย์บอร์ดจะดีกว่ามันจะกดได้เยอะแข่งกันกดเวลากี่ครั้งนะแล้วทีเนี้ยคนที่คิดน่าจะเป็นคนอเมริกานะจะไม่ผิดมันเป็นโปรเจกต์จบของมันนะแล้วไม่รู้ว่าประเทศไหนแล้วกันนะเป็นยุโรปแล้วกันหรือเป็นฝรั่งอ่ะคิดอ่ะแล้วทีนี้เป็นโปรเจกต์จบแล้วมันก็มีมาตั้งนานแล้วมีมา 2-3 ปีแล้วพอ4เดือนเนี่ยย้อนหลังไป4เดือนมีการประกวดกันว่าประเทศไหนอ่ะจะกดคีย์บอร์ดได้มากกว่ากันแล้วไต้หวันมันก็นำมาตลอดแล้วคนไทยเกิดอีท่าไหนไม่รู้มารวมใจกันเมื่อว่าไม่กี่วันที่แล้วอ่ะชนะไต้หวันแล้วก็กดเสียงอย่างเงี้ยได้ยินเสียงไหมได้ยินมันมีผลกระทบครับมันมีผลเมื่อมีคนกดเยอะๆหรือแข่งขันกันนี้มันมีผลกระทบด้านประเทศไทยก็จะดังแล้วเหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่เราบอกว่ามาสนใจประเทศไทยบ้างประเทศไทยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาสนใจประเทศไทยหน่อยอยากบอกให้ชาวโลกรู้ว่านั่นเองอ่ะเหมือนเอ๊ะประเทศไทยทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วพอเสิร์ชคนประเทศไทยก็จะมาเจอว่ามีปัญหาเรื่องการเมืองมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้เศรษฐกิจสังคมโควิดอะไรประมาณเนี้ยสนุกว่าประเทศไทยดังแล้วก็ให้เราความสนใจกับคนต่างชาตินักข่าวบางคนก็ป้วนชวนนะนักข่าวบางคนอ่านข่าวไปทางมือถือแล้วกดอย่างเงี้ยประมาณนี้ทีนี้ก็เป็นปุ่มการสื่อคือเครื่องสัญลักษณ์ของมนุษย์ใช่ครับแต่ถ้ามนุษย์ไม่สื่อธรรมดาคือผมว่าตามจริงที่ผมมองก็คือคนไทยอ่ะบรรลุเป้าหมายไปแล้วล่ะพอรู้เป้าหมายไปแล้วคือแค่ประกาศอ่ะคือว่าถ้าขึ้นที่1ครั้งเดียวก็คือบรรลุเป้าหมายแล้วว่าพอมันมีคนเข้ามาสนใจในประเทศใช่มั้ยแค่นั้นก็พอละต่อให้ตอนนี้จากนี้ก็เป็นที่2ก็ช่างมันพูดจริงๆนะไม่ต้องไปแข่งซ้ําเพราะอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังได้พันธมิตรชาไข่มุกอยู่นะเพราะตอนนั้นที่เรากับไต้หวันจับมือกันตีกับจีนก็เพราะว่าเรื่องพันธมิตรชาไข่มุกนี่แหละเอาละเมื่อนี้แป๊บเดียวได้ 1,000-2,000 ต้องกดทีละ5นิ้วอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็ลงคีย์บอร์ดใช่แล้วเกิดให้มือถือนะดูในคลิปที่ฝักบางคนแม่งเรียงโทรศัพท์นะแล้วเกินจริงเลยนี่เป็นเรื่องเบาๆสบายๆจะว่าบ้าก็บ้าจะว่าไม่บ้าก็ไม่บ้าจะว่าเป็นเรื่องขบขันก็ใช่แต่เรื่องคนไทยสามัคคีกันก็ใช่อีกเหมือนกันแล้วจะคนมองคนก็อาจจะมองว่าปัญญาอ่อนแต่จริงเรื่องบ้าๆบอๆนี่แหละสร้างเรื่องที่สำคัญได้เช่นกันมันมีอยู่อันนึงที่ผมเคยได้ยินก็เป็นเรื่องจริงนะก็คือว่ามันมีหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งละกันเขาสนใจที่จะอยากรู้ว่าคือเขาเรียนไม่จบหรอกนะแต่เขาอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติมันมีการแลกเปลี่ยนของอ่ะเขาอยากได้บ้านหลังนึงโดยเริ่มต้นจากคลิปหนีบกระดาษ1อันจะสามารถแลกเปลี่ยนได้มากขนาดไหนเคยได้ยินแล้วเขาบอกว่าสิ
สิ่งที่ต้องมาแลกคือของที่มูลค่ามากกว่ามันนิดนึงก็มีการแลกกันไปแลกกันมาเปลี่ยนจากคลิปหนีกระดาษกลายเป็นปากการูปปลาปากการูปปลาไปเป็นอะไรวะไปเป็นแว่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาได้พวกสัญญาจับมือสัญญาที่พักร่วมถ่ายรูปอยู่กับไอ้ใช้เวลากับนักแสดงคนโปรดไปจนถึงสัญลิขสิทธิ์ในการจัดทำเพลงการเช่าห้องอัดแล้วก็ลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์จนสุดท้ายแล้วเจ้าของหมู่บ้านก็เลยบอกว่าเลยมาขอแลกบ้านหนึ่งหลังกับบทภาพยนตร์โดยที่มีข้อแม้ว่าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาถ่ายทำที่หมู่บ้านนี้ในโลเคชั่นที่เป็นบ้านเท่านั้นคือหมายถึงว่าในบ้านในหมู่บ้านอ่ะคือถ่ายได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหมู่บ้านของเรื่องก็คือใช้หมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านคลิปลิงเนี่ยแล้วไอ้หมอเนี่ยก็เลยได้บ้านจากการแลกคลิปกระดาษหนึ่งตัวแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวขอต่อนะว่าชิ้นแรกที่ได้เนี่ยคนที่ยอมมาแลกเนี่ยเพื่ออยากให้คนนั้นได้ไปต่อคือเห็นใจอ่ะแล้วก็คนนี้ได้แสดงหนังเป็นตัวประกอบด้วยนะแลกไปแลกมาจนแลกได้ไปเป็นแสดงหนังตัวประกอบเนี่ยไอ้คนที่แลกเนี่ยคือคนที่ได้มาร่วมเล่นหมดเลยได้มาร่วมเล่นแล้วหมดเลยคือมันเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันมากกว่าในลักษณะนั้นฉะนั้นตั้มจะแลกอะไรกับผมครับแบบอะไรเงี้ยเจ๋งมากของโอ้ว่ะมนุษย์แม่สุดยอดมันเป็นเรื่องของกระแสด้วยนะคือเขาก็ใช้สื่อด้วยนะใช้สื่อในการที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมแลกบ้านแลกรถใช่มันได้ขนาดนั้นก็คือมันโคตรเจ๋งเลยนะผมว่าอย่างของไทยใช่ไหมมันมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าโอ้ทำดีเอาหน้าแต่ว่าก็แข่งกันทุกคนแล้วก็คงจะถึงจะเอาหน้าแต่ถ้าทุกคนโพสทำดีหมดมันก็น่าจะจริงกว่าไม่ทำนะ อะไรเงี้ยคือสื่อเนี่ยมันก็ช่วยนะกระแสครับผมอย่างเล่นอะไรซื้อสเก็ตไงก็เล่นถ้าแบบแข่งกันมีเทรนใหม่ขึ้นมาแข่งกันดูแลคนแก่อะไรเงี้ยเป็นเทรนสายเล่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความสังคมได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับผมนั่นแหละเป็นอะไรที่เจ๋งแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้แอปพลิเคชันมันดูสายตามนุษย์กระจายกระจุยไปหลายแอปครับผมใกล้ได้ 5,000 แล้วได้ 5,000 แล้วผมเลิกเลยพอเป้าหมายคือให้คนไทยช่วย 5,000 5ก็เรียกว่า 5,000 คีย์อ่ะ 5,000 ครั้งแล้วกันกดคีย์บอร์ด 5,000 ครั้งนี่800ละตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่ทำให้มนุษย์อ่ะอยู่ก็มี Facebook นะครับมี YouTube มีไลน์แล้วก็มี Twitter ใช่ไหมครับมี TikTok มี Instagram แล้วก็ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นที่สามารถที่จะดึงมนุษย์ให้ไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆในแอปได้ประมาณนี้ถ้าฟังได้ไม่ชัดไม่เป็นไรโอเคเอาละผมรู้สึกว่าดีขึ้นแต่พอวันนี้ผมว่าดีขึ้นไปอีกแต่เรื่องเทคนิคอ่ะผมอยากจะอย่างนี้ก็โอเคนะเราเน้นคอนเทนต์เน้นการคุยก็ได้เราไม่ต้องพัฒนาแบบวุ่นวามากบางครั้งวุ่นวาเกินไปมันก็เกินไปสำหรับผมอยากให้เขาโฟกัสที่ความในใจพวกเรามากกว่าประมาณนี้ที่เราจะซื้อสักคลิปหนึ่งผมอาจจะโม้เยอะก็ได้เพราะผมทำงานอยู่จริงก็คุยเยอะแต่พอมาออกกล้องจริงแล้วปอนกับพี่ตั้มแม่งจัดเต็มไงมาตามมาท่านปอนมากก็อย่างนึงเลยนะก็คือการที่เราได้คุยกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีมากๆเลยนะพี่ตั้มได้บอกในสิ่งที่ผมไม่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาเรื่องแบบเรื่องของหับเรื่องของแนวทางการที่เราจะไปลงทุนในทางโซนภาคอีสานนะผมบอกได้เลยว่าเป็นความรู้ที่ผมอยากได้เพราะอย่างน้อยแล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้มาฟังในที่เราไลฟ์การหรือว่าได้ฟังแห้งทั้งฟังสดฟังแห้งอ่ะผมว่าฟังแห้งคือเขาได้รู้แน่ๆเขาได้คิดได้แน่ๆเขาได้มองออกว่าเอ้ยมันควรจะทำอะไรมันควรจะไปในแบบไหนมันควรที่จะวิ่งออกไปยังไงในการที่จะ
ทำให้เขาไม่ได้อยู่ที่จุดๆเดิมเชื่อว่าในการที่เรามาตรงนี้มาสังเคราะห์ความคิดกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะช่วยพัฒนาทั้งตัวเราที่เป็นผู้พูดคนเล่าเรื่องแล้วก็ไปถึงคนฟังก็เขาก็จะได้ในสิ่งที่สมมติว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเปิดประตูทางความคิดของเขาเปิดมุมมองทางความคิดใหม่ๆของเขาแล้วมันก็จะเป็นทางออกใหม่ๆให้กับชีวิตของเขาผมเคยคิดมาตลอดนะว่าผมอยากจะเป็นคนที่ขึ้นเวทีแล้วแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนโอ้โหครับมานี่คืออนาคตมีโอกาสเป็นโค้ชได้แต่ผมอยากจะบอกว่าพวกคุณสรุปกันเยอะครับเกินเวลางั้นผมขอสรุปตบท้ายแล้วกันผมชอบท่องเที่ยวแล้วผมชอบเดินทางนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรผมขอตัดบทแล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวเพราะอะไรปะให้เหมือนแบบอยากมาคุยกับพี่มิได้บอกให้นะปอนเอาโฟกัสที่จะโฟกัสที่ปอนนะแล้วก็จะโยงที่ตั้มนะคือปอนถ้าไปจังหวัดเลยเนี่ยบ้านข้าพเจ้าอาจจะได้พักได้ถ้าไปบึงกาฬหรือมุกดาหารเนี่ยบ้านคนเนี้ยแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มเทนเนี่ยอยู่ศรีสะเกษแถวกันทารักเลยก็อาจจะแบบเราไปพักไปบอกคงเคยไปพักที่บ้านเขาแล้วกันเองดีมากอยู่ในหมู่บ้านคือพวกเราจะเป็นคอนเนคชั่นได้คุยกันญาติศรีสะเกษก็มีคือประมาณเนี้ยคืออาจจะแบบเจอเพื่อนฝูงที่มากขึ้นบางครั้งอาจจะได้ไลฟ์กับครอบครัวเขาก็ได้ในอนาคตเราจะมีคอนเนคชั่นนะคือเป็นมิตรภาพที่ดีเพราะว่าบางครั้งการท่องเที่ยวที่ใช้เงินเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีที่พักของคลุกหัวนอนหน่อยเรามีเต็นท์เนี่ยจะมีบ้านมีอะไรเงี้ยหน้าบ้านมันก็น่ากลัวไม่ติดถนนว่ะแล้วผมว่านะในกลุ่มเราตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมของกูรูในหลายๆด้านอ่ะคล้ายๆข่าวเอาสมมติมันรวมกันมาสร้างโปรเจกต์แบบโนเลจขึ้นมาที่มันน่าสนใจเดี๋ยวจะบอกมีพี่คนนึงนะพี่คนนี้เขาสร้างพระเขาตั้งใจเอาไว้องค์ปฐมสีศอกเป็นพระชำระหนี้สงฆ์นี่ก็ไปสร้างเขาหลายองค์ละเขายังสร้างไม่ครบร้อยนะคือหมายความว่าเขาไปสร้างเนี่ยก็ไปเนี่ยได้รู้จักกับพระเกจิหลายรูปอาจจะได้เป็นร่วมบุญกันพี่คนนี้ชื่อว่าชลินเขาเข้ากลุ่มมาแล้วเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะรับนะเขารับแล้วเขาก็เข้ามาคืออยากจะให้เขาเห็นว่าเราคุยอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้กับเขาเขาเปิดร้านเสริมสวยด้วยนะแต่เศรษฐกิจโควิดตอนนี้ก็เลยต้องดรอปการสร้างวัดการสร้างพระอะไรก็จะดรอปคือนี่คือกลุ่มสายบุญนะแล้วก็มีพี่ตาลนะก็อยู่สายบุญเหมือนกันนะคือในนี้มีพี่รวยยังไม่เข้ามาแกอาจจะดูแบบลีลาหรืออาจจะดูร่าเราก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยใหม่พี่รวยนี่อยู่กระทรวงการต่างประเทศทำงานประเทศแล้วนั่งกินข้าวกับวิสวิตพระราชินีอลิซาเบธนั่งมาแล้วเข้าใจปะคือไม่ธรรมดาเราโปรไฟล์ไม่ธรรมดาตั้มเหมือนจะไม่รู้ใช่โปรไฟล์แล้วเล่นเกมมิวอย่างที่บอกเธอคงดูว่าใช่ไหมได้จอยนี่ตั้มแนะนำมาก็วิเขามีแนวเขาเป็นดีเจเก่าตัวจริงรูปหล่อนะเขาขายพวกนั่นด้วยแหละขายสมุนไพรก็ได้ไปอุดหนุนแล้วก็กินแล้วก็เลอดีเหมือนกันก็ซื้อมาคือในกลุ่มเนี้ยทำไมถึงได้มีคนน้อยคือทยอยแล้วอีกคนหนึ่งที่เข้ามาฝนสมังเข้ามานะ อาจจะได้คุยเรื่องความทุกข์ใจของเขาเขาต้องการเพื่อนในการคุยแต่เขาไม่มีเวลาใช่อยากคอนเทนต์มันจะหลากหลายขึ้นอยากใช่โทรมาอยากจะนั่นแหละเขาอยากจะทำเกี่ยวกับตั้มนี่แหละแต่ว่าเขาคิดใหญ่อ่ะเขาจะลงใหญ่เลยแต่เราบอกใจเย็นๆลองขายไปพิออเดอร์ไปก่อนนะใช่ไหมดีกว่า50บาทสบายก็จบว่าขอบคุณทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนนะตั้มเป็นคนต้องคิดว่าอยากจะไลฟ์แบบข่าวได้ไหมแล้วเราคุยกันเราคงไปสู้ทำคอนเทนต์สู้เขาไม่ไหวแล้วก็เน้นความรู้ที่เรามีแล้วคุยความคิดอาจจะแปลอาจจะไม่เหมือนใครก็ช่างเขาสรุปมันแวบเข้ามาว่าเอ๊ะคือพึ่งเขาก็มีความสามารถมันควรจะเกิดประโยชน์อะไรเราก็ชอบที่จะโผล่ปัญหามันควรที่จะเป็นสื่อให้เราได้คุยอ่ะประมาณนี้แล้วบอกให้แล้วปอนพอดีเป็นโรคโควิดเนี้ยแล้วหายเงี้ยมันได้เฮ้ยมันนี่มันอธิบายได้อย่างเงี้ยเราจะไม่ตามเทรนด์มากหรอกก็เบาๆแต่คืออีมุมมองนึงนะ
รวมคนแปลกเจ้าขมังเวทก็มีไม่อยากบอกไม่แน่นะอาจจะเกิดแบบคนคล้ายๆอาจารย์วีระธีรพัฒน์ขึ้นมาอีกหลายๆคนจากกลุ่มเราก็ได้นะแต่อาจจะไม่ไหวเอาคนนั้นกูปวดหัวเลยเฮ้ยไม่แน่เพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์วีระคือคนที่เก่งจริงและรู้จริงนะในนี้มีนักบัญชีด้วยจะกลับมามากันในช่องนี้มีนักบัญชีด้วยแต่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่จะเกิดจากกลุ่มเราเนี่ยแหละที่จะสร้างออกไปเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งขอพูดนิดเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าทำไมมันถึงควรจะทำเพราะว่าผมดูว่าพึ่งอ่ะเวลาเขาทำแล้วเขาทำต่อเนื่องอยู่เขาไม่หยุดเนี่ยถ้าอะไรก็ช่างจะจริงแค่ไหนแต่ทำแล้วไม่ต่อเนื่องหยุดนะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยจบเลยผมว่าพึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่จะนำพาของเราไปเรื่อยๆได้ผมจะพยายามสร้างคลิปที่ไม่ต้องตัดต่อจะพยายามบล็อกคำพูดถ้าไม่ตัดต่อแล้วต่อเนื่องเนี่ยขึ้นไปเถอะมันมีคนดูมีคนบ้าดูจริงๆมีคนไม่บ้าก็มีแล้วเราจะไปทำอะไรดีๆแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีตอนอุดรกับขอนแก่นเนี่ยมันก็ต้องมีโปรเจกต์ช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากเรื่องนั้นน่ะจะเป็นอนาคตแล้วการเดินทางอ่ะสำคัญที่รถแล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่แน่นะเราอาจจะได้ออกจากการทำงานประจำก่อนกำหนดแล้วก็เป็นคนเรื่องสมบัติสำเร็จไปถึงที่นู่นอันนั้นเราอันนั้นก็แล้วแต่เป็นการต้องชดใช้หนี้อ่ะกู้มาเยอะพอสมควรต้องใช้หนี้อยู่เฮ้ยแต่ผมไม่มีพันธะกับเคหะแล้วนะเว้ยไม่หรอเออที่โกงมาที่โกงมาแม่งดินก่อนละมันรวบมันรวบที่อื่นละเนี่ยคุณพึ่งรู้เลยใช่ไหมไปด้วยทำให้ได้พันทรัพย์แล้วเราก็ไม่เอาเงินของ YouTube มาใช้เราเอาเงินเป็นกองกลางเอาไว้ทำกิจกรรมกันไม่ต้องห่วงหรอกคลิปตรงนี้พอมันขึ้นนะราคาคลิปมันจะขึ้นที่นี่แหละมันจะบอกให้ดูทุกคนผมเอางี้ละกันผมสามารถแอดพวกคุณเข้าดูผมได้เลยผมไม่มีปัญหาดูได้เลยว่ามีคนวิ่งเท่าไหร่อยากให้เห็นด้วยยินดีอะล่ะโอเคใกล้จะ2ชั่วโมงผมกะไว้2ชั่วโมงนะไม่ใช่2ชั่วโมงจริงๆว่ะโอเคพอก่อนเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนผมพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานประชุมออนไลน์อีกแล้วประชุมออนไลน์3วันติดอ่ะสุดๆผมวันศุกร์อีกนะโอ้ตอนนี้ประชุมออนไลน์คิวแน่นมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งลิงก์ให้ดูไปถ่ายทำที่ดินผืนได้พี่ผมรอดูอยู่ว่าน่าจะเป็นที่ที่สวยๆแน่ๆเจ๋งๆแน่ๆแหละเจอมือพี่ตั้มแหละมันถ่ายรูปมาที่ดินน่ะฝีมือการถ่ายมันเหยมากเลยแต่ว่ามันพรีเซนต์ดีแล้วกันวันนี้นะครับไปนู่นไปนี่แต่คือมันถ่ายแล้วมันวะเขาก็สุดกูนะแต่อย่างนี้น่าสนใจเพราะว่าแต่ก็คือเป็นธรรมชาติจริงนะคืออย่างน้อยคนจะดูอีกรอบนึงคนโทรมาจากออสเตรเลียโทรมาว่าที่ดินเอายังไงแล้วก็ติดเป่าหวยแตกมากเลยสมหน้านี่และผมเชื่อว่านะคนจะดูอีกรอบนึงแน่นอนว่าตรงไหนวะอยู่ไหนอย่าลืมปักหมุดด้วยละกันในคลิปแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปสอนกันเอาแหละวันนี้พอกันดีกว่าเนาะได้ครับผมไม่ช่วยชาติในการเล่นเกมป๊อปแคทแล้วพอแล้วได้ 5,000 แล้วพอจบจริงๆไม่ต้องช่วยแล้วป๊อปแคทแต่มันรู้หน้าที่ของมันแล้วไม่ต้องช่วยแล้วงั้นผมล่ำลานะสวัสดีทุกคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดดีนะครับบ๊ายบายผมจะเคลียร์ทีละคนละขอบคุณมากเลยครับตามไปก่อนปอนไปต่อผม